ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนี่ฮะอยู่กัน3หน่วยครับมาที่เชียงใหม่เหม็นเท้าเหม็นดิเท้าเว้ยชาชักไอ้หนูเท้ามึงวะเท้ากูก็เหม็นเท้าผมก็เหม็นไอ้เท้ากูอู้เปรี้ยวเลยอ่ะกูว่าอยู่โถเอ้ยแต่มึงก็มีกินมีกันทุกคนเพื่อนกูว่าอยู่เท้าใครวะเตะจมูกชอบเลยชอบเลยกินเตะจมูกกันนะสวัสดีครับทุกคนมาแล้วไหนฮะฮะTikTok เหรอไลน์ TikTok ปล่อยแล้วเห็นไปทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่นะของใครวะของแก๊งสามสาวไอ้ไปเป็นโปรดิวเอาไม่ใช่อ่ะโซเมดอยู่กรุงเทพครับโซเมดไม่ได้มาด้วยพี่ไปดัดฟันเดี๋ยวก็น่าจะถอดแล้วมันรำคาญฟันถ้าถอดแล้วเออเอามึงถอดตอนไหนเนี่ยเมื่อก่อนมาอ๋อเหรอแขนนะฮะเอ็นฉีกครับมันไม่หายสักทีโคตรเจ็บเลยเนี่ยยืดแต่ยืดได้เยอะขึ้นนะแต่ก็ไม่อยากยืดใจครับว้ายชงมาอย่างนี้จะให้เล่นยังไงครับพี่แพทริกอยู่กับป๊าเขาครับตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงจักรจันทร์ไหมจักรจันทร์มันร้องอู้แหวอู้แหวทุกคนทำอะไรกันอ่ะใช่ตอนนี้แก๊งแลมโบเขาอยู่ที่โฟร์ซีซันครับเอากระทืบหัวใจอ่ะคืนนี้ไปไหนดีอ่ะเชียงใหม่ร้องเพลงหน่อยค่ะเอาเพลงนี้เขากำลังมาการเดินทางดีแสนกว่าดีเอ้าเหรอเอาการมีเธอการเดินทางไม่ใช่เหรอเอาชิปเป่งอะกูว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ให้แห่นี่ผมมีฟิลเตอร์ปึ๊บไปเดี๋ยวกูกดฟิลเตอร์ปั๊บเฮ้ยนี่ไปถือโทรศัพท์ด้วยไม่ใช่อันนั้นตาไปพาตาขึ้นมาขับแลมโบเฮ้ยแลมโบกินี่ไอ้แปดไอ้ไปร้องนี่การมีเธอดิการมีเธอฉันแสนพอดีปุ๊บเอาต่อดิเกะโชโชขอบคุณครับพี่ซินที่หยดเออเมื่อวานมึงรู้ป่ะกูนอนโรงแรมเออโรงแรมกูคิดถึงที่หยดเลยคิดสภาพนะเดินทางเดินเข้าโรงแรมแม่งมืดแบบมืดไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ทางเดินเนี่ยแล้วห้องกูอยู่ชั้น2เป็นโรงแรมไม้แล้วห้องน้ำก็ไฟแบบลิบลี่ลิบลี่เหมือนกระท่อมกลางป่าแล้วมึงเชื่อป่ะแค่ถ้าเกิดกูเอามือล้วงออกไปมีตานีทักกูเลยต้นกล้วยใบแม่งแทบจะมาเข้าในห้องน้ำกูแล้วห้องน้ำแบบไม่มีกระจกก็คือถ้ามึงแก้ผ้าก็ข้างนอกเห็นเออแล้วอากาศก็เย็นมากครับเมื่อคืนคือแบบบอกเลยว่าหลอนจี๋ครับผมฮะไม่ทราบครับว่าเขาไปไหนไม่ได้คุยครับถามแล้วครับแต่เขาน่าจะยุ่งครับผมเลยไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่ไม่ถามแล้วครับช่วงนี้เพลงกำลังฮอตนะก็อย่าลืมจ้างไปเล่นคอนเสิร์ตกันนะเล่นที่ไหนดีวะหนึ่งเพลงจ้างหนึ่งเพลงอะจ้างได้ยุงเยอะไหมโอ้นี่เดี๋ยวจับไม่ได้เดี๋ยวแต่ยุงตัวเท่าแมงวันยุงตัวใหญ่นี่จ้าโดนแล้วให้มันดูดไปจ้านี่เนี่ยยุงตัวเท่านี้บินแล้วตัวโคตรใหญ่ยุงอะแล้วนี่ก็เค้กวันเกิดไปฮะลัมโบจัดให้แต่ผมถ่ายอย่างกับผมให้เองได้เลยฮะเพื่อนนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้ประมาณ24องศาครับยูทูบเบอร์เชียงใหม่ใครอะลุงชัยอะลุงชัยคือใครอ่ะลุงชัยไอ้เสมอ่ะไม่เคยดูเหรอวะโอ้แกดังรู้จักแต่ลุงเลยเออเพื่อนรู้จักแต่ไม่รู้จักรู้จักลุงเริงเพื่อนลุงเริงนี่กูรู้จักตั้งแต่เด็กช่วงนี้เป็นไงดีขึ้นครับปงครับปงใจสักทีทุกสิ่งที่โจรโลกมันฮะมึงทำอะไรร้องอวยพรมันเกิดให้มึงอ่ะไม่มึงร้องเพลงกูว่าเขานั่งคุยกับมึงน่าจะนานกว่ามึงนั่งเครื่องมาเชียงใหม่ดูคลิปใหม่กันยัง
สายฮาต้องดูนะลุกเต้นไม่ได้อยากดูคลิปเต้นไปดูช่องพี่ครีมแล้วพรุ่งนี้ใครอยากดูอ่ะพรุ่งนี้ผมสปอยเลยน่าจะ 10:00-11:00 ลงคลิปผมฝึกขี่ม้ากีฬาใหม่แก้เบื่อเพื่อที่จะไปแข่งขี่ม้าเทลรอดูเลยเขาคงไม่อยากหรอกมั้งเขาคงไปหาอะไรกินอยู่ไม่รู้ยังไงช่วงนี้ฟังเพลงอะไรก็เศร้าครับอากาศมันหนาวถ้าอากาศร้อนจะเป็นอารมณ์โกรธ อยากไปอยู่เหมือนกันลำปางอ่ะแต่ตอนนี้ได้จะอยู่ลำพังเย้ อุ๊ยขอโทษเสียงดังเกินเนี่ยคุณเป็นอะไรอ่ะไปช่วงนี้ผมเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนหรอกช่วงนี้ต้องฝึกแต่งตัวหน่อยอยากลองแตะเฮ้ยอยากลองแต่งตัวมั้งมีคมคอไหมเยอะแต่งตัวเห็นไหมพี่แบนี่กางเกงโคมฮาร์ดนั่นแหละโคมฮาร์ดเถื่อนแม่งตอนแรกผมก็นึกว่าลายเลยไม่รู้ว่ามันเหมือนโคมฮาร์ดมาเดี๋ยวผมจะร้องเพลงเศร้าให้ทุกคนฟังว้าวมึงตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเคยเห็นคนจุดไม้ขีดมือเดียวปะเฮ้ยไม่ได้ดิ TikTok มันติดเหลืองจุดไฟกินเค้กก่อนอีกคำนึงเพิ่มความหวานขู่ยุงยุงใหญ่จริงแต่มันไม่กัดกูเลยจริงเหรอคุณโดนกูไม่โดนกัดเลยเพราะกูไม่ตบยุงมาประมาณปีนึงอ่ะแม่งไม่กัดกูเลยจริงป่ะมึงพูดกูพูดจริงนะเนี่ยให้มึงรอดูเลยไหนมึงบอกยุงไม่กัดเอ้ยไปไอ้เหี้ยมึงกัดจริงช็อกโกแลตเลอะมันอ่ะผมชื่อยุงครับแล้วกัดมึงแล้วพรุ่งนี้เรากลับกี่โมงบ่ายแล้วมาลืนนี้เราไปไหนต่อนะเจ็ตสกีวันที่ไอ้ไปรอคอยฮะวันที่เราไปไหนกูรอแค่วันนี้วันที่เราไปขับเจ็ตสกีกันทันทีที่ว่าโอ้โหบุกป่าฝ่ากระท่อมระเบิดกระโด้งผ้าคีริ้วกระเด็นของแท้สวัสดี2004ครับทุกคนผมขออะไรหน่อยดิผมอยากเห็นนะช่วยกดหัวใจรัวๆสัก20วิได้ไหมผมอยากเห็นนะเริ่มอย่าง3 2 1ขอรัวๆถ้าทำได้เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรการมีเธอทิ้งแสนพอดีจีดิตีดิจถ้าเธอรักการประจนภัยเคยมีแต่เราอีกครั้งที่เหนื่อยใจเดินทำลายทำลายแปลกๆมันเพลงมันพอแต่กูฟังแล้วกูเศร้าที่หายเลยทำไมเพราะกูหนาวอากาศมันหนาวถ้าการมีเธอทั้งแซนเดี๋ยวผมขอไลฟ์อีกแค่10นาทีพอแล้วพรุ่งนี้วันเกิดคุณอ่ะผมก็อยากจะบอกว่าเป็นวันเกิดของ SPD เหมือนกัน SPD ก็เกิดพรุ่งนี้เพื่อนผมก็จะอายุ27ขวบแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่26พรุ่งนี้เป็นวันที่26แต่เพื่อนผมอายุ27 SPD จะ SPD ไม่เป็นคนจัดปาร์ตี้แบบอย่างนั้นฮะมันจะชิลมากเลยวันเกิดเออแล้วมึงจะไปไหนวะวันเกิดพรุ่งนี้ไปเลี้ยงอะไรก็ได้ที่อยากกินเฮ้ยไม่ได้ดิมันวันเกิดมึงงั้นมึงเลี้ยงอะไรก็ได้ที่กูอยากกินกูรู้ด้วยมึงอยากกินอะไรอะไรก็ได้ที่แม่งแบบ เห็นกูหัวร้อนตะกร้าเซเว่นตะกร้านึงไอ้ไปชอบจัดอ่ะหยิบแต่ช็อกโกแลตอ่ะมีเรื่องเล่าอะไรไหมทริปแลมโบนี่อ่ะผมขอคิดก่อนทริปนี้ปลอดภัยฮะสว่างสะอาดสงบแล้วก็ขับอะไรสว่างกระจ่างสงบคือเป็นทริปแลมโบนี้ก็ถือว่าขับกันสนุกมากนะขึ้นไปประมาณ1,000กว่าโค้งไปกับ 2,000 โค้งซึ่งไปให้ตาขับคนเดียวเลยอ๋อมีเรื่องอะไรเอ้ยยายแป๊ดดูป่ะมีเรื่องอยากฟังป่ะผมขอ 500,000 ไลค์เรื่องนี้นี่บอกเลยบ้านแตกให้ดูอีกคนนะ 3,000 3,400เยอะอยู่นะเยอะอยู่เล่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าแล้วเรื่องมีอยู่ว่าตาของไปเนี่ยเมื่อประมาณเกือบครึ่งปีแล้วเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการเป็นนิ่วก็ตามอายุฮะตาก็บอกว่ามันจะคนเราของอะไรมันใช้มันต้องเสื่อมอายุธรรมดาตาก็จะแบบเป็น
อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ